วันนี้นะครับผมจะพามาบำรุงนะครับบอนสีผมนะครับที่กำลังแตกก้านแตกบอกแตกใบออกมาใหม่ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาทำเลยนะครับสูตรนี้นะครับเห็นผลมากๆนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาบำรุงนะครับบอนสีผมนะครับที่กำลังแตกก้านแตกบอกแตกใบออกมาใหม่ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาทำเลยนะครับสูตรนี้นะครับเห็นผลมากๆนะครับผมยังไงนะครับติดตามเข้ามาดูกันได้เลยนะครับผมก็จะพรวนดินตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะดินเริ่มแน่นแล้วนะครับผมพรวนไปเลยนะครับผมต้นนี้นะครับแตกก้านดีมากๆนะครับนางไหมต้นนี้แม่พันธุ์นะครับผมวันนี้นะครับผมใช้วิธีอะไรนะครับติดตามไว้นะครับอย่างกระถางนี้นะครับเพื่อนๆโคตรงามเลยดูใบดิครับเนี่ยผมพรวนดินขอตัวพรวนดินก่อนพรวนก็ระวังหน่อยนะครับพรวนไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาย้ายกระถางม่านนางพิมพ์ด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาเริ่มไม่ไหวละนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คระบบรากนะครับคือต้นนี้นะครับเช็คระบบผมจะย้ายต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้เริ่มแตกก้านแล้วเห็นไหมผมจะบำรุงยังไงนะครับผมเราไปทำกันนะครับแล้วผมพาทำเลยก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะย้ายกระถางก่อนนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเริ่มจะแข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจะแตกก้านเดี๋ยวผมมองอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ออกมาลักษณะอย่างนี้เลยนะครับมาลุยบอนสีม่านนางพิมพ์กระถางนี้นะครับผมได้มาจากชาแนลหนึ่งนะครับชื่อชาแนลป้าสู่อินดี้นะครับยังไงนะครับเพื่อนๆเข้าไปอุดหนุนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมใช้ดินนะครับจะใช้ใบก้ามปูก่อนนะครับผมลงไปแล้วก็เทดินในส่วนของพวกปุ๋ยที่ผสมปุ๋ยมูลหมักที่ไส้เดือนอะไรอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะเสริมลงไปด้วยนะครับนี่ขุยมะพร้าวแบบละเอียดมากนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆลองไปหาวิธีทำได้นะครับผมเราจะผสมแบบนี้นะครับลงไปในดินนะครับทำให้ดินนะครับร่วนมากๆนะครับผมแล้วก็มีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับผมนี่นะครับเราคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับผมพอส่วนผสมดินนะครับลงตัวแล้วนะครับผมเราทำการเคลียร์ไม้ค้ำกระถางออกก่อนนะครับไม้ค้ำบอนสีนั่นเองนะครับผมนะครับผมก็จะค่อยๆเอาออกนะครับผมที่ไม้ค้ำเนี่ยผมก็ทำคลิปไปหมดแล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะใช้กระถางเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับกระถางนี้นะครับผมจะใช้ให้ม่านนางพิมพ์เนี่ยนะครับอยู่ไปอีกถึงสิ้นปีเลยนะครับผมเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่ย้ายอีกแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยนะครับผมหลังจากเราใส่ดินได้ประมาณเกือบครึ่งกระถางนะครับเราใช้2นิ้วแบบนี้นะครับในการย้ายออกจากกระถางเดิมนะครับแล้วก็คว่ำลงนะครับใช้ประคองไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงกระถางเก่านะครับออกมานี่หูนะครับเพื่อนลากเดินดีมากๆนะครับผมก็จะย้ายลงกระถางใหม่นะครับผมการทำแบบนี้นะครับผมจะไม่เอาดินเก่าออกนะครับเพื่อให้นะครับสภาพของบอนสีเขาคุ้นเคยกับดินเดิมนะครับแล้วเราก็จะเสริมดินใหม่เข้าไปรอบๆข้างๆกระถางเอานะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับทำแบบนี้นะครับบอนสีเราจะแตกใบแตกก้านแตกหลอดดีมากๆนะครับผมยิ่งเขามีพื้นที่เยอะนะครับผมตามอัตราส่วนของเขาลงตัวนะครับผมทำให้บอนสีเรางามมากๆนะครับผมแล้วก็นะครับแนะนำนะครับใครอยากปลูกนะครับลองไปปลูกได้นะครับสำหรับมือใหม่มือเก่านะครับผมเทคนิคนี้นะครับผมดีมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับย้ายกระถางเสร็จแล้วนะครับผมก็จะยกไปตั้งไว้ในกระบะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วผมก็จะเติมน้ำลงไปนะครับการเติมน้ำนะครับจะใช้ประมาณ1ข้อนิ้วนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะครับกับกระถางบอนสีเราตลอดเวลานั่นเองนะครับและทำให้บอนสีเรานะครับไม่ขาดน้ำนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ผมวันนี้นะครับผมก็จะบำรุงด้วยใบก้ามปูนะครับให้กับนารายณ์เรือนพบกระถางนี้นะครับผมมั่นใจแน่ใจว่าจะต้องแทงหลอดใหม่ขึ้นมานะครับพร้อมกับเสริมบำรุงให้กับแม่พันธุ์นางไหมอีกต่างหากด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเสริมแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับให้กับต้นไม้เราอีกนะครับบอนสีเราด้วยเปลือกไข่นะครับตากแห้งบดละเอียดนะครับผมเราเอาไปโรยไว้ที่โคนต้นแบบนี้นะครับตักไปโรยเลยนะครับผมทุกกระถางนะครับผม
ทำแบบนี้นะครับผมเห็นผลมากๆนะครับเดือนละครั้งก็พอนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมแล้วผมขอตัวไปโรยก่อนนะครับผมสำหรับม่านนางพิมพ์ที่เราเพิ่งย้ายกระถางมาเราก็เสริมธาตุอาหารสารอาหารลงไปให้ครบแบบนี้เลยนะครับผมมาแล้วก็ขาดไม่ได้ปุ๋ยรดโคนนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้ปุ๋ยหมักนะครับผมปุ๋ยหมักถั่วแดงถั่วดำนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแปะไว้ให้นะครับผมจะใช้น้ำหมักนี่แหละครับผมไปรดนะครับผมเป็นส่วนผสมนะครับดีมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆลองนำไปทำตามได้นะครับผมจะใช้ประมาณนี้นะครับผมตักใส่กระบะไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมได้มาแล้วนะครับผมก็จะเสริมด้วยกับยาคูนะครับที่มีทั้งจุลินทรีย์นะครับตัวดีมากๆเลยนะครับช่วยต้นไม้ของเรานะครับเติมน้ำลงไปนะครับผมให้เต็มกระมังเล็กนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วเราก็ถึงนำไปใช้งานได้นะครับวิธีการใช้เนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะครับผมรอเติมน้ำเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปทำเลยนะครับเพื่อนๆนี่เต็มแล้วนะครับเราก็นำไปใช้งานได้นะครับผมวิธีการใช้งานนี้ก็ไม่ยากนะครับผมก็จะตักไปรดที่โคนกระถางนะครับทุกๆกระถางนะครับผมเพื่อเป็นการบำรุงนะครับผมบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับผมเห็นผลมากๆนะครับทำให้บอนสีเราแข็งแรงแล้วก็แทงหลอดแทงใบใหม่ขึ้นมากัดสีมาให้อีกต่างหากนะครับผมบอกเลยเพื่อนๆลองนำไปใช้ได้นะครับผมใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็พอนะครับผมส่วนปุ๋ยนะครับใครไม่มีเราผมจะรีบทำคลิปมาแล้วก็แปะให้นะครับผมคลิปการทำปุ๋ยถั่วแดงถั่วดำหมักนะครับผมว่าผมใช้อะไรในส่วนประกอบส่วนผสมนะครับเวิร์กมากๆนะครับเห็นผลชัดเจนเลยนะครับดูเอาเองเลยนะครับผมการลดนี่นะครับผมก็ลดไปแบบนี้เลยนะครับผมใช้ได้ทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวทุกๆอย่างเลยนะครับเพื่อนๆจำกระถางนี้ได้ไหมคลิปก่อนที่ผมย้ายไปดูสดชื่นมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็เรามาดูอะไรต้นนี้นะครับเศรษฐีวิลสันนะครับตอนนี้รากแตกมาดีมากๆนะครับผมก็บำรุงไปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่เศรษฐีวิลสันคือใบสวยมากๆนะครับทุกวันนี้เห็นไหมเพื่อนๆเขียวมากนะครับผมรอดแล้วนะครับทั้ง2ต้นนะครับผมก็ยังไงนะครับผมเทคนิคนี้สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ยังไงนะครับลองนำไปใช้งานได้นะครับบอนสีคุณจะสวยงามแน่ๆเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นต้นแม่พันธุ์นางไหมของผมนะครับนี่เห็นไหมผมพามาดูอะไรนะครับเห็นไหมอู้ยแตกใบใหม่อีกแล้วชายชนกระถางนี้ที่เพิ่งย้ายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเห็นไหมนี่เพื่อนๆแตกเยอะมากๆนะครับแตกหลอดขึ้นมานะครับใบก็สีสวยมากๆนะครับก็ยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้วิธีนี้นะครับสูตรนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาคลิปดีๆมาฝากนะครับบ๊ายบาย